นี่ครับในชุดยอดนะครับเดี๋ยวก็นั้นหมุนหน่อยว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มาของอร่อยเลยครับไส้ตันหมูครับผมพ่อทำอะไรครับเนี่ยจักตอกอ่ะจักตอกเหรอนี่ของเด็ดโอ้ใช่หมูไส้ตันอะไรไส้ตันไส้ตันหมูโอ้ทำอะไรกินดีพ่อเอาโอ้นี่คือยอดเลยเนี่ยอันนี้เราต้มอ่ะต้มรวมแกงน้ำจิ้มต้มกินกับน้ำจิ้มต้มมากกว่าแกงน้ำจิ้มรวมชะมุนชะมุนไพ่นะงั้นก็ไส้ตันต้มสมุนไพรกินกับน้ำจิ้มสุดขั้วประไพโอเคเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวจักตอกเนาะจักตอกอะไรเอาไว้มัดไว้อะไรเนาะไปเนี่ยไปกินไปทำอาหารกันเนาะหิวแล้วเริ่มจากการล้างไส้กันนะครับผมไส้ตันไส้ตันนี่หมูตัวผู้หรือตัวเมียครับโอ้มันมีกับตัวเมียกะตัวผู้เยอะเท่าไหร่ก่อนหนูอ๋อเหรอไม่ใช่นะเนี่ยเป็นห้องลูกมันตีเนี่ยเหมาะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมดลูกมันมดลูกหมูตัวเมียนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ล้างให้สะอาดนะครับคุณชมหยดเครื่องมันนี่ครับผมหัวเตยนะครับข่าขมิ้นชดมะนาวตะไคร้ป้อมพริกแล้วก็หอมขาวกระเทียมนี่แก่แล้วเนาะกระเทียมแก่แล้วน้ำปลาเกลือชะลอดใส่หมูนะครับนี่หมูวันนี้ชักมีดครับชักมีดในช็อตท่าหนึ่งได้กินไส้ตันวันนี้เริ่มจากขานะครับอันนี้เป็นสมุนไพรดับกลิ่นคาวครับผมต่อไปขมิ้นก็มีนี่ก็ทุบๆนะครับใบเตยครับนี่ก็หอมนะครับเนี่ยนี่อะไรครับเกลือเกลือนะครับชูรสตามด้วยชูรสครับผมครับต่อไปตั้งบนเตาแล้วครับไปครับตั้งบนเตาครับผมกระทะลงเตาแล้วครับกระทะลงเตาครับผมใส่น้ำลงไปนะครับใส่ไส้เลยไหมพ่อปั่นพันขึ้นมาก่อนรอน้ำเดือดก่อนนะรอน้ำเดือดก่อนโอเคตั้งไว้นี่ก่อนเดียวครับคุณผู้ชมเดือดแล้วครับมันไม่ขาดเนี่ยตอนนี้นะร้อนโอ้โหกลิ่นใบเตยที่ออกมาเลยหอมมากกลิ่นสมุนไพรครับผมเอาไปใส่ไส้เนาะใส่ตันลงไปนะครับตันครับผมจูบไงลวกไว้อันนี้ต้มเนาะต้มก่อนนานไหมพ่อเนี่ยประมาณ10 นาทีเนี่ยประมาณ10 นาทีเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันก่อนครับเราไปทำน้ำจิ้มนะครับผมไปทำน้ำจิ้มนี่ครับกระเทียมครับเทียมไปแล้วครับผมเก็บไปแล้วนี่เป็นรากผักชีนะครับผักชีผมหั่นนิดหน่อยหน่อยหั่นง่ายนี่ครับในชุดยอดนะครับโอ้โหเชื่อมกันเลยใส่เกลือนิดหน่อยเกลือนะจะได้โขกง่ายนะครับไปหน่อยไปครับเด็กโขกนะครับเด็กโขกครับนี่ครับประมาณนี้นะโอ้โหที่แดงเลยคุณผู้ชมเหลืองพลึ่งเลยโอ้กลิ่นพริกแรงมากครับปรุงรสก่อนต่อไปปรุงรสนะครับผมชูรสนะครับนี่ชูรสครับนิดหน่อยน้ำปลานี่หอมเนาะหอมน้ำปลาโอ้ยเพราะพ่อไม่ใส่น้ำตาลเหรออ๋อที่ลืมน้ำตาลฮะเมื่อกี้เราได้บอกไหมเนี่ยเออเลยบอกเมื่อกี้มันเลยบอกมีน้ำตาลด้วยครับคุณผู้ชมไม่ว่าอยู่ขาดอะไรไปเปรี้ยวหวานหน่อยอ่ะผมนึกว่าสูตรพ่อไม่ใส่น้ำตาลลืมถ้ามันเปรี้ยวเผ็ดมันก็ต้องหวานหน่อยนะตัดกันมันต้องมีความหวานตัดหน่อยครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนี่ครับผ
ขอให้มันตัดรสกันนะครับคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานนะครับนี่มันต้องเปรี้ยวครับความเปรี้ยวต้องมานะครับโอ้เดี๋ยวพ่อก็จะจัดมะนาวให้ดูใช่ไหมนี่ครับนี่ครับแล้วอะไรมีดนะครับนี่โอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดน้ำลายปุ๊โถเอาละครับตรงนี้นั่นนั่นนั่นไม่ทันเห็นนะพ่อเมื่อกี้หายไปทันคนๆเลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวน้ำตัวมันใส่หน่อยนึงอ๋อตัวไส้เหรอตัวไส้ประมาณนี้นะครับได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับผมอ๋อไม่ได้แล้วเพชรเต็มที่เดี๋ยวคนน่ะเอาน้ำมาน้ำมันปรุงน่ะใส่หน่อยเห็นไหมมันต้มไงต้มไส้นี่นะครับปิดท้ายด้วยผักชีนะครับนี่ครับต่อไปเป็นใส่น้ำชุบนะครับนี่น้ำต้มน้ำต้มต้มน้ำต้มนี่ก็ได้แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยได้ก็เลยละได้ละได้แล้วเนาะเออขีดมันออกมาดีเนาะถ้ามันต้มนานมันจะแข็งใช่ไหมเนี่ยเริ่มจะลอยนี่สุดยอดกินได้ครับนี่ครับจิ้มเรากินความใครด้วยเอาเลยครับนี่โอ้ยใช้น้ำเย็นน็อกเนาะไม่มีคาวด้วยนะครับไม่มีไอ้ที่มันสีอย่างนี้คือขมิ้นนะพ่อนะขมิ้นที่ใส่ขมิ้นคือมันดับกลิ่นคาวนะครับคุณผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะพ่อเนาะไปชิมกันนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพร้อมชิมกันนะพ่อเนาะกินนะครับเอาเลยครับชักมีดได้กินไส้ครับวันนี้นี่ครับหันดูหันดูครับโอ้ยโอ้ยน่าเลยว่ะโอ้ยแต่น้ำมันรักเชิญขึ้นมานี่ชุกหรอป๋อชุกดีขนาดเดียวนี่นะครับโอ้โหโอ้ยกินมาครับครับแม่ครับผมไชตันไชตันไชตันน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดทำอย่างนี้ครับทำอย่างนี่นะครับนุ่นกินมาครับเสียงกรึบๆเลยอ่ะเสียงกรึบมากเป็นไงครับอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดอีกาโมขนาดชุดยอดเฉดตัดเลยนะกรอบไหมพ่อกรอบไหมบอกกรึบๆดีเนอะเขาทั้งน้ำจิ้มมาเนอะกินน้ำลายเลยชุดยอดดีนะครับมาครับคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับมันนี่ของอร่อยนะครับนี่สุดยอดพ่อครับนี่เยอะเลยครับมานี่ครับนี่รสชาติเป็นไงพ่อรสชาตินี่นะมันหวานนิดนึงหวานนิดกึบกึบเลยมันเหมือนมันเนอะเนี่ยนะกลิ่นที่เขาต้มเนี่ยกลิ่นตะไคร้กลิ่นขมิ้นแล้วก็กลิ่นมะเตยอ่ะความขนาดมากินกับน้ำจิ้มมันเข้ากันเนอะเปรี้ยวเผ็ดหวานสามอย่างน้ำจิ้มสามรสไงสามรสคนชิ้นเขาคนไหนโอ้โหนี่คุณผู้ชมตัวอย่างนี้เลยอ่ะโอ้เอางี้เลยพ่อโอ้นี่เนี่ยคือมันไม่เหนียวอ่ะเนาะมันไม่เหนียวแบบมันเหนียวกินได้แล้วครับโอ้ยมันเขียวเข้ามาโอ้นะครับชมเดี๋ยวพ่อทุกคนนี่หมุนหน่อยพ่อโอ้โหกึบกึบนี่ขอได้หน่อยขอชิ้นนี้หน่อยครับอันนี้ผมไปจิ้มจิ้มนี่ถึงข้าวคำเดียวเนอะไม่คุ้นชมไม่เสียงไหมมันกึบกึบอ่ะไม่เหนียวมันกึบครับกลิ่นข้าวไม่มีใช่ไหมกลิ่นข้าวมันจะมีกลิ่นที่เราสูญพายอ่ะกลิ่นข่าตะไคร้หอมโอ้ยถ้ากินกับน้ำจิ้มผมว่าสุดยอดอ่ะน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มนะขอเนี่ยเพี้ยนหน่อยเนอะจิ้มนี่เดียวโอ้ยเผ็ดเผ็ดเยอะเลยว่ะข้าวน้ำจิ้มมากเลยข้าวคือไส้มันจริงอ่ะมันไม่ค่อยมีรสชาติเนาะมันกรึบๆแล้วมีกลิ่นหอมแค่นั้นมันมีกลิ่นสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นไส้ตันหน่อยเอกลักษณ์ของมันผ
พอมากินกับน้ำจิ้มเนี่ยมันเข้ามากโอ้แต่น้ำจิ้มเผ็ดเอาเรื่องครับสุดยอดถ้ามันหวานเปรี้ยวเผ็ดเนี่ยต้องเข้ากันเนาะถ้าเผ็ดมันอะไรมันมีหวานมันได้เนาะเมนูนี้ก็พ่อเรียกร้องเหมือนกันก็อยากเหมือนขนาดอยากกินตุ๊บเปรี้ยวหวานๆเผ็ดๆเงี้ยแล้วก็ไส้ตันแบบกรึบๆจัดให้สะใจนะพ่อนะโอ้ยจริงๆเขาก็มียำนะยำไส้ตันเงี้ยไล่ๆยำเขาไล่นี่นี่ครับแต่ถ้าอยากกินให้สะใจก็ซื้อมาจัดเองนี้เลยครับง่ายๆนี่โอ้เสียดายครับกินน้ำจิ้มไม่ได้ดูคุณผู้ชมมันกรึบมากนะครับอันนี้ไข่คือตัวเก่าทำไข่คือตัวเองทำไข่ตัวเองยอดดีนะกรึบดีน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มไม่เต็มที่โอ้ยคำใหญ่ก็ไม่กลัวครับนี่ไงสไลด์มันก่อนเนื้อทักกินคำใหญ่นะเปิดก่อนเนื้อหมดเร็วนี่ครับโอ้ยนี่กึบๆๆนี่เลยอ่ะสะใจเนาะเนี่ยเข้ากันขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมมาได้ครับกินได้กันเงียบทีทุกคนนะครับวันนี้ไม่กินข้าวอ่ะกินเนี่ยกินเนี่ยกินนี่ก็อิ่มแล้วนี่ครับเปล่าๆรสเปล่าๆเปล่าๆตื่นไม่นอนถ้ากินเปล่าเนี่ยนะมันมีกลิ่นสมุนไพรเดียวต้มมากับน้ำจิ้มมันหลายอย่างเข้าเลยเปรี้ยวหวานมีรสชาติน ะครับก่อนในนั่งนี่นี่นะครับโทษไส้ตันตันจริงครับตันที่นะนี่นะไส้ตันกับไส้หวานเหมือนกันครับไส้หวานพ่อก็ชอบแต่มันใกล้โขมอ่ะมันโขมอ่ะมันเริ่มแก่แล้วพ่อแก่อ่ะถ้าไส้หวานจริงมันจะไม่ขมแล้วพ่อเนาะเนี่ยอันนี้ในชุดยอดอะไรอันนี้ไม่มีขมครับเนี่ยมันก็ไม่เคยมีเลยมีมันนั่นแหละแต่ถ้าเป็นไส้หวานมันเยอะมันเยอะนี่นะครับกรึบดีมากครับนี่เปื่อยมากเลยนะนะทนไม่ได้ขอสักชิ้นหนึ่งนี่คุณชมมาเบื้องกับมาใช้ตันด้วยนะมากรึบดีกรึบดีป่ะครับโอ้โหเหมาะสะใจดีนะมันเข้ากันดีนะครับน้ำจิ้มหมดท้อมาเลยครับคุณผู้ชมครับกึดเตืองหาโค้นนะครับนี่อยากเสียทุกคนนะหนึ่งตั้งยาอะไรเนาะครับเนาะกินนะครับไก่นะครับเป็นไก่กันน้อยใช้ตันหมูนะเหมาะเจ๊นะนะครับปิดท้ายครับนี่พอแล้วพ่อพอละอันนี้เดือดตั้งเยอะเลยโอ้ปลาฉลามเนี่ยไปกินมือเลี้ยงเสียดายแล้วก็พวกกันมือเลี้ยงเป็นเสียคาบแล้วนี่อ๋อจะไปกินตอนเย็นอีกตอนเย็นเดี๋ยวปิดท้ายนะครับกินมือมือคนไล่เดี๋ยวไปกินตอนเย็นพ่วงอีกอ่ะเสียดายฉลามฉลามนี่ครับปิดท้ายนะครับผมปิดท้ายนะครับโอ้โหดูอย่างนี้น่าจะอีกสักคำละ
เอาไหมปีท้ายหน่อยนะโอ้นี่เส้นนี้พ่อนี่นี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้เลยนี่นี่ฝั่งเนี้ยเนี่ยนี่โอ้แต่คนทำไหมเอาลองอันนี้มันน่าจะไม่เหมือนกันนะเอาเลยอันนี้ปิดท้ายจริงนะสุดท้ายจริงนะครับอืมอืมนี่กึ่งหน่อยเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยอืมไปนี่ยุ่มกว่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไส้ตันกับน้ำจิ้มสามรสนะครับฉุดขั้วไผ่นะครับนี่ไส้ตันครับมือเลี้ยงมือเลี้ยงมือเลี้ยงหมาผิดหวังครับนี่